ผมรู้จักไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเพจของเขาเนี่ยดังมากตอนนี้เขาคือเพจเขาคือเพจประมาณว่าเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนละกันเหมือนเขาได้รับแรงบันดาลใจจากคนญี่ปุ่นที่คือจ้างเขาไปเป็นเพื่อนเฉยๆมีผู้หญิงคนนึงกำลังนั่งรอแฟนอยู่ที่หอที่รังสิตครับก็เลยจ้างเขาไปเป็นเพื่อนนั่งได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแฟนกลับมากระทืบรองเท้าเพราะคิดว่าเป็นกิ๊กไปพวกเรากลับไปพวกเก่งปาเขาก่อนเขาเก่งแล้วอ่ะรู้จักอ๋อรู้จักคำจำกัดความที่ว่าเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนละกันเดี๋ยวเป็นเพื่อนละถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข2ครับโฉมหน้าของปรัชนีหมายเลข2ของคุณคุณท็อปทำไมฮะผมรู้จักครับพี่เอ๋คุณรู้จักเลยเหรอรู้จักผมรู้จักไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเพจของเขาเนี่ยดังมากตอนนี้เขาคือเพจเขาคือเพจประมาณว่าเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนละกันไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่านะแต่หมายถึงว่าเพจนี้เนี่ยเหมือนเขาได้รับแรงบันดาลใจจากคนญี่ปุ่นที่คือจ้างเขาไปเป็นเพื่อนเฉยๆในการทำอะไรก็ตามโอ้โหซึ่งน้องเขาเนี่ยที่ดังมากคือมีสาวคนนึงมีผู้หญิงคนนึงกำลังนั่งรอแฟนอยู่ที่หอที่รังสิตครับก็เลยจ้างเขาไปเป็นเพื่อนนั่งได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแฟนกลับมากระทืบรองเท้าเพราะคิดว่าเป็นกิ๊กแล้วคือค่าจ้างไม่พอค่าเย็บแผลอะไรมานี้เลยกลายเป็นไวรัลใช่โอ้นี่คุณรู้ลึกขนาดนั้นเลยเหรอรู้ลึกตอบเลยได้ไหมครับตอบนี่แสดงว่าอายุนี่รู้เลยสิรู้เลยรู้จริงเลยเหรอไปพวกเรากลับไปพวกเก่งไปเขาก่อนเขาเก่งแล้วอ่ะรู้จักอ๋อรู้จักรู้ช่วงอายุครับพี่เอประมาณตอบเลยช่วงอายุคุณที่คิดว่า22ไปก่อนครับ22ปีครับคำตอบแรกของคุณแจ็คผิดมากเหรอผิดข้อมูลเลยเหรอผิดข้อมูลด้วยอ้าวอ๋อผิดตรงเหรอไม่ตรงมันคือนี่มันคือมาโน่ในแฟนฉันแล้วก็มาโตขึ้นเนี่ยอันนี้เล่นแฟนฉันพอมันโตขึ้นก็ไม่ได้เจอกันนานในแก๊งอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าไหนบอกจะไม่หลอกกันไงอะไรนะไหนบอกจะไม่หลอกกันไงก็ต้องแต่งเรื่องอะไม่ต่อแล้วมาโน่เนี่ยก็คือแบบตอนเล่นแฟนฉันด้วยกันเนี่ยเขาก็แยกย้ายไปแล้วตอนนั้นเขายังไม่มีหนวดอะไรเงี้ยตอนนี้ก็โตแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาเหมือนเขาหมั่นไส้เราแหละเพราะมองหน้าเราอย่างนี้แต่คือแบบโทษนะครับพี่ก็คือแบบว่าเขายังเด็กอยู่ห่างกับเราประมาณ5ปีถ้าย้อนไม่ได้ผมว่าประมาณสัก25ดีกว่าให้มันพอดีเนี่ย25ปีครับมาโน่แฟนฉันครับแท็กบอกยี่สิบห้าแท็กต่อดิโอ้โหถลอกจะล็อกเนี่ยตอนนี้สำหรับแอร์รู้สึกว่าน่าจะโตกว่า22ไม่รู้ด้วยอาชีพที่ทำที่ก็เชื่อท็อปแท็บเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าด้วยความที่แบบเขาจะต้องไปนั่งอยู่กับผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเดทแอร์ว่าน่าจะโตขึ้นมาอีกสักหน่อยขอลดมาอีกนิดนึงจากแท็กละกัน24ค่ะแท็กบอก24ครับคุณเอกี้ล่ะก็คือว่าจากข้อมูลของน้องเนี่ยช่วยพี่ได้เยอะเลยนะจ๊ะก็ไม่ช่วยได้ไม่ช่วยได้เราไม่ได้ช่วยแล้วหรอเป็นไรเถอะพี่กินไรเถอะก็ทำพูดดีๆอ่ะกันจ้าฉันก็ไม่ต้องทำเลยก็คืออยู่ที่ประมาณนี้23เอ้าคุณเอกี้บอก23มอริสล่ะแต่ลิฟว่าเด็กกว่านั้นน่ะเพราะว่าด้วยบุคลิกภาพดูยังเป็นแบบเด็กนักเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ย21คิดว่าเด็กอุ้ยใช่มอริสบอก21นะครับท็อปและโอบตอบครั้งแรก22ปีมี4ตัวช่วยอยู่จะใช้ตัวช่วยไหนในปรัชนีข้อที่2นี้ไหมครับโค้ชอัพประชันครับผมใช้ตัวช่วยโค้ชอัพครับอ่ะปรัชนียืนนิ่งๆนะครับเดี๋ยวเวทีจะเลื่อนมาข้างหน้าครับส่งมาได้1คนใครอยากมาดูใกล้ๆเชิญพี่พี่ว่าพี่แม่นพี่เข้าไปดูเลยไปดูดีกว่าโอ้โหลองดูโอบเรามีสมาธิเชิญกลับเข้าประจำที่ครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่22ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ21จบ23 15วินาทีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกดเปลี่ยนคำตอบครับจะเปลี่ยนจาก22ปีเป็น24ครับขยับจาก22มาเป็น24ปีบอกเชื่อคุณแอร์ด้วยเอาล่ะมาลุ้นกันเลยดีกว่าตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดข้อนี้โดนหักปีละ 7,000 บาทนะครับปรัชนีหมายเลข2ครับคุณอายุ24ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่สวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับชื่อลีโอครับภูรินทร์ดอนศรีภ
คุณลีโอใช่ครับลีโออายุเท่าไหร่23ปีครับ23ปีโอ้โหนี่คุณเอกกี้ตอบถูกเลยใช่ครับเอาล่ะคุณลีโอครับผมเมื่อสักครู่ที่ท็อปเขาพูดมานี่ใช่เปล่าอ่ะอันที่เขาเล่าเรื่องแรกใช่มั้ยครับอันนั้นเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นครับอ๋อเรื่องที่แต่งขึ้นใช่แล้วจริงๆคุณเป็นเจ้าของเพจอะไรนี่ป่ะใช่ครับเพจคุณชื่อเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนละกันครับอ๋อเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนละกันนี่คือชื่อเพจใช่ครับแล้วคุณทําอย่างที่เขาบอกมั้ยอันนั้นเป็นคอนเทนต์แรกที่เราทําแกล้งกับเพื่อนครับอ๋ออ่ะแล้วจริงๆคุณทําอะไรบ้างก็ตอนแรกผมเป็นเด็กฝึกงานอยู่ครับแล้ววันนี้ทางที่ฝึกงานให้ทําคอนเทนต์เกี่ยวกับอาชีพแปลกๆแล้วก็ไปเจอคุณโชจิโมริโมโตะที่ปล่อยให้ตัวเองไปเป็นเพื่อนคนญี่ปุ่นเหรอใช่ครับเขาปล่อยให้ตัวเองไปเนี่ยไปเขาเช่าหรืออะไรใช่ปล่อยเช่าตัวเองไปเป็นเพื่อนแต่เขาไม่ทําอะไรเลยเราก็ได้ไอเดียเราก็เลยทํามั่งแต่ว่าเป็นทําแบบแนวตลกแบบที่เราได้เห็นตอนแรกทําเล่นๆตลกๆใช่แต่นี้เพื่อนเอาไปลง Twitter แล้วก็ดังแล้วมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาทักให้ไปทํางานด้วยแล้วมีคนมาเช่าจริงๆเหรอแล้วก็เลยตัดสินใจทําจริงครับแล้วคุณไปมาแล้วใช่มั้ยไปมาแล้วครับใช่เอ้าเดี๋ยวคุณแต่งตัวงี้ไปไหนเนี่ยอันนี้ไปเฝ้าน้องอ่านหนังสือครับไปเฝ้าน้องอ่านหนังสือน้องคนนี้เขาอยากได้คุณแม่ได้ฟีลคุณแม่ไปนั่งเฝ้าอ่านหนังสือผมก็เลยแต่งตัวให้นานไหมโอ้4ชั่วโมงครับโอ้ไปนั่งเฝ้าน้องอ่านหนังสือ4ชั่วโมงแบบนี้เลยแบบนี้ครับเราพูดอะไรบ้างไหมเรามีใช่ก็พูดมากแล้วถ้าน้องก็ชวนคุยแล้วก็พูดกับน้องเขาถ้าเขาไม่อยากคุยแล้วก็นั่งอยู่เออแล้วแม่อ่านหนังสือเสร็จก็ไปแบบนี้ด้วยใช่ครับพาน้องเดินเล่นหน่อยเดี๋ยวน้องเบื่ออ๋อทําหน้าที่แบบดูแลเหมือนคุณแม่เลยอ่ะแล้วอะไรดิอันนี้เค้าอกหักครับเค้าเลยอยากได้โอป้ามานั่งเฝ้าก็เลยอยากให้ผมเป็นพักแซลอยครับอ่ะแล้วคุณแต่งตัวไงผมก็เลยไปตัดผมมาครับนี่ครับยังพี่ยาวลูกมีลูกค้าเขียนมาว่าอยากไปเดทกับแบบเหมือนในโอป้าพักแซลอยผมก็เลยจัดให้ครับคุณก็ไปตัดผมมาให้เลยใช่ครับตามบีฟครับผมแล้วคุณก็ออกไปกับเขาเหรอออกไปเลยครับแล้วคุณมีเกณฑ์ยังไงในการที่แบบจะรับงานหรือไม่รับงานก็จะเป็นงานที่เบาๆได้เบาแบบจูงหมาเฝ้าแมวไปเที่ยวเป็นเพื่อนง่ายๆได้แต่ให้แบบช่วยไปตัดโมอะไรอย่างงี้ไม่เอาเออแต่ว่าถ้าไปเป็นเพื่อนได้ได้ครับแล้วถ้าแบบชวนไปแบบไปเที่ยวกลางคืนได้มั้ยไม่ไปครับไม่ไปร้านเหล้าไม่ไปไม่ไปใช่แจ็คจะไปนวดงี้ไปมั้ยฮะไปครับเออไม่ไปครับไม่ไปครับอ๋อไปรอหน้าร้านก็ไม่ได้ได้ครับเอาล่ะอ่ะฝากช่องทางการติดตามสักนิดนึงครับติดตามที่เพจเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนละกันครับภาษาไทยนะครับถ้าใครเหงาก็ทักมาเลยครับพร้อมเสมออ่ะงั้นวันนี้ขอบคุณเลโอด้วยนะครับขอบคุณมากครับยักษ์ซักแซดีเอสเอสอีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซักแซดีเอสเอสอีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซักแซดีเอสเอสอีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักแซดีเอสเอสอีก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี